ก็สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแจ้งเตือนว่าระวังอาจเป็นมิจฉาชีพอีกแล้วนะคะก็ไปเม้นลงเบอร์ขายพระขายสแตมป์ในคลิปขายสแตมป์ของอิ่มนะคะซึ่งอิ่มก็โทรไปเช็คยืนยันว่าใช่ลงจริงๆแต่อ้างว่าจะให้อิ่มโทรไปถามเพื่ออะไรคะเพื่ออะไรในเมื่อเบอร์กูมีนะคะเบอร์อิ่มมีอยู่ใต้คลิปนะแล้วไลน์อิ่มก็มีอยู่ใต้คลิปถ้าบริสุทธิ์ใจจริงๆก็ต้องโทรแล้วคุยตรงกับอิ่มคุยกันเองนะคะไม่ใช่มาลงเบอร์นะคะเจตนาก็รู้นะคะแล้วทีเนี้ยกลายเป็นพอพูดไปกันไปกันมานะคะด่ากันกลับนะคะด่ากันกลับนะเบอร์นี้นะคะด่ากลับแล้วก็มีคนมาเสือกนะตะโกนเสือกอีกนะก็ตามนี้นะอิ่มว่ามันเป็นกลุ่มแก๊งกลุ่มก้อนนั่นแหละกลุ่มบริษัทพวกรับจ้างปั๊มเม้นปั๊มวิวนั่นแหละแล้วก็อ้างไม่รู้เรื่องนะคะส่วนใครจะใช้ให้ทำหรือว่ามันทำเองเนี่ยแหละตามนี้นะคะเบอร์นี้แต่ว่าชื่อเนี่ยไม่รู้ว่าตัวตนมันจริงๆหรือเปล่าชื่อพรพิรมบุญเรืองนะคะเพราะว่าข้อมูลมันไม่มีอะไรเลยนะแต่แจ้งเตือนก็คือระวังอาจจะเป็นมิจฉาชีพคือเบอร์0972674821นะคะก็ด่ากันไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็วางสายอิ่มไปนะตามนี้นะคะอิ่มแจ้งเตือนหลายครั้งแล้วนะคะว่าอย่าทำอย่างนี้นะคะการเอาเบอร์มาลงเพื่อจะได้ให้อิ่มโทรไปหานะคะคันอะไรหนาเนาะเออนะโทรคุยตรงกับอิ่มก็ได้ค่ะไลน์อิ่มก็มีไม่ต้องมากวนนะคะไม่ต้องมากวนส้นตีนอยากจะแย่อยากจะแบบโอ้ยมาจีบมาคันใส่หรือใครใช้ให้ทำนะคะเออนะกูไม่ชอบนะกูเกลียดแล้วยังไม่รู้หัวนอนไปตีนเพื่อนเล่นก็ไม่ใช่หน้าตายังไม่รู้จักขออนุญาตก็ไม่ขอนะคะคุยกันตรงก็ได้เพราะว่าเบอร์อิ่มแล้วก็แจ้งไว้ที่ใต้คลิปอยู่แล้วนะคะนี่เบอร์นี้เลยค่ะคืออย่าทำอย่างนี้เพราะไม่งั้นก็คือมันต้องด่ากันอยู่แล้วว่าอิ่มไม่ชอบนะคะอะไรที่ใครเขาเกลียดอ่ะมึงอย่าทำเออมึงอย่าทำอย่าคิดว่าเบอร์มึงอ่ะมีเยอะนะคะเบอร์มึงมีเยอะคนอื่นเขาอาจจะโทรไปก็ได้จากนี้นะคะถ้าใครโทรไปก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวกับอิ่มแล้วนะคะเบอร์0972674821แต่คิดว่ามันไม่น่าจะแคร์หรอกไม่งั้นมันจะมาทิ้งเบอร์ทำไมเรี่ยราดใช่ไหมคนเราถ้ามันใช้เบอร์ส่วนตัวตัวเองอ่ะมันไม่ได้ไปทิ้งเบอร์ให้ใครเรี่ยราดนะคะนอกจากมันจะต้องโทรคุยตรงกับสมมติว่าถ้ามันอยากจะขายจริงบริสุทธิ์ใจจริงมันก็ต้องโทรคุยตรงกับอิ่มแล้วก็ทักไลน์อิ่มมาว่าอิ่มรับซื้อจริงหรือเปล่านะคะไม่ใช่มากวนส้นตีนอย่างนี้นะคะนี่ตามนี้เลยค่ะก็เนี่ยมันบอกว่ามันติดตามอิ่มมานานมันอ้างว่าติดตามอิ่มมานานนะคะแต่ว่าคนที่ติดตามกันทำไมจะไม่รู้ความเคลื่อนไหวอิ่มเลยเหรอคะอิ่มแจ้งเตือนว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพอะมาตั้งกี่ครั้งแล้วนะตั้งกี่คลิปแล้วนะคะนะคะก็ระวังกันนะคะเบอร์0972674821ไม่มีข้อมูลนะคะแต่ชื่อ ID ช่อง YouTube คือพรพิรมบุญเรืองซึ่งไม่ใช่ชื่อจริงแน่ๆอะนะก็ระวังกันไว้ค่ะยุคนี้มันมิจฉาชีพมันเยอะคนนิสัยแย่ๆก็เยอะนะคะค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ